สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับมื้อนี้ผมกะจะพามาเฮ็ดสมผักเนาะครับนี่ครับสมผักหรือผักดองเนาะครับผักอันนี้ก็คือผักกาดครับผักกาดหินกะจะเฮ็ดสมผักกาดเนาะครับก่อนอื่นกะเลือกเอายอดหรือใบที่มันอ่อนๆเนาะครับที่มันสามารถคั่นสมได้ก็จะเลือกอันแก่ๆออกครับอันนี้แม่เฒ่าครับเพื่อนเป็นพรีเซนเตอร์ให้ครับนี่ครับแม่เพื่อนก็จะเลือกอันใบที่มันคั่นได้เนาะครับสมผักกาดครับล้างให้สะอาดก่อนเนาะครับนี่ขั้นตอนนี้ก็คือนเอาผักที่เฮาล้างแล้วมาอันมาแซ่น้ำห่อนเนาะครับอันนี้คือสูตรแบบม่งเนาะครับเป็นเฮ็ดสมผักแบบสูตรม่งเด้อครับนี่ปกติก็จะเอาไปตากแดดเนาะครับแต่ว่าสูตรนี้คือสูตรแบบคนม่งเนาะครับเพิ่นเฮ็ดเนี่ยครับลวกน้ำห่อนเลยนี่หลังจากเอาผักมาแช่น้ำห่อนแล้วกะจะรอให้ผักมันเย็นก่อนเนาะครับขั้นตอนต่อไปกะจะเอาเกลือเนาะครับเกลือมาห้อยกะเอาครับบ่มีสูตรตายตัวครับเป็นกะจะกะเอาเนาะครับแล้วกะขย่ำคั่นให้มันเข้ากันกับผักเนาะครับคั่นไปเรื่อยๆเนาะครับนี หลังจากที่คั่นผักกับเกลือเข้ากันดีเรียบร้อยแล้วกะจะเอาใส่ถุงเนาะครับนี่ครับมันกะจะเป็นหน้าตาประมาณนี้ครับผมกะอธิบายบ่ถึงเนาะครับกะบ่เคยเฮ็ดคือกันเนาะครับกะเพิ่งเห็นแม่เพิ่นเฮ็ดครับก็เลยอัพคลิปให้พี่น้องได้รับชมกันเนาะครับแล้วกะจะใส่ถุงเนาะครับเป็นบ้านเฮากะบ่ได้ใส่ถุงครับกะจะแช่ใส่กะละมั่งไว้เลยเนาะครับจังย่าอยู่บ้านผมเพิ่นสิใส่กะคั่นใส่กะละมั่งครับแล้วก็เอาฝามาปิดเมื่อรุ่นมากกะกินได้เลยเนาะครับแต่ว่าทางนี้เพิ่นกะจะใส่ถุงครับคั่นแล้วกะจะใส่ถุงแต่แม่เพิ่นบอกว่าสามารถเติมน้ําใส่ได้เนาะครับแต่ว่าอันนี้บ่ทันได้เติมครับเติมน้ํากะจะเป็นน้ําอุ่นครับต้มน้ำแล้วมันเย็นแล้วก็ค่อยเติมเนาะครับรสชาติบ่เปลี่ยนครับสำหรับผู้ใดอยากสดน้ำเนาะครับแต่ว่าผมว่าคันมันเปลี่ยนแล้วมันน้ำมันก็จะมีอยู่เนาะครับน้ำมันก็จะซึมออกคือเก่าแต่มันก็จะบ่ร้ายนะนะครับอันนี้คือแม่เพิ่นบอกเนาะครับก็จะได้ประมาณ3ถุงแล้วครับเบิ่งแล้วนี่แม่เพิ่นบอกว่า2มือก็ได้กินเนาะครับแต่ว่าผมว่าช่วงนี้อากาศมันร้อนมือเดียวก็คือสิได้กินล่ะครับแต่ถ้าอยากกินเร็วก็ต้องใส่น้ำเศร้าเขาเนาะครับน้ำเศร้าเขาก็จะเฮ็ดให้ผักมันเปรี้ยวเร็วครับ
ใส่ถุงรัดหนังยางไว้ย่างดีครับนี่ถ้าแม่นบ้านเฮานี่คือคันใส่กะละมังแล้วก็หาฝาปิดไว้ซื้อเนาะครับแต่ว่าอันนี้สูตรเพิ่นเฮ็ดจังซี่ครับนี่ครับสมผักของเฮาเรียบร้อยครับครับขอบคุณสำหรับการ